สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเก็บตกข่าวเศรษฐกิจประจำช่วงเย็นวันที่3เดือนมกราคมนะครับท่านใดที่กำลังมองหาบริการการรายงานข่าวสารฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกับ FP Market นะครับผมนักทุนก็สามารถที่จะสแกน QR Code ตรงนี้แล้วก็เข้ากลุ่มของเราได้เลยนะครับสวัสดีนักลงทุนครับเก็บตกข่าวเศรษฐกิจกับกระผมคู่เบานะครับในวันนี้เราจะพานักลงทุนไปดูบทความเกี่ยวกับ GDP ของโลกกันบ้าง นะครับมาดูกันซิว่าแต่ละประเทศเนี่ยมีความคืบหน้ากันมากน้อยแค่ไหนครับตัวนี้เป็นข้อมูลจากเพจ Bank of Thailand Scholarship Students นะครับเขาได้มีการลงบทความเอาไว้นะครับทุกท่านว่า GDP โลกปี2564ใหญ่แค่ไหนผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติหรือว่า GDP นะครับเป็นตัวชี้วัดสภาวะเศรษฐกิจของแต่ละประเทศที่มาจากนะครับมูลค่าสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่ผลิตในประเทศในแต่ละช่วงเวลาทั้งรายไตรมาสรายปีหาก GDP เพิ่มขึ้นก็เป็นสัญญาณว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นแล้วก็มีผลดีต่อแรงงานรวมไปถึงภาคธุรกิจด้วยในทางกลับกันหากว่า GDP ที่ลดลงก็สามารถบ่งบอกได้เช่นเดียวกันว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจลดลงแล้วก็สร้างผลกระทบทางลบต่อแรงงานและก็ภาคธุรกิจครับทางด้านของเว็บไซต์นะครับ Visual Capitalist นะครับเขาวิเคราะห์เศรษฐกิจโลกมูลค่า94ล้านล้านดอลลาร์ในปี2564โดยแยกเป็นรายประเทศซึ่งพบว่า4ประเทศคือสหรัฐอเมริกาจีนญี่ปุ่นและเยอรมนีมี GDP รวมกันคิดเป็นกว่าครึ่งหนึ่งของ GDP โลกเลยนะครับจากการวัดเป็นตัวเงินเฉพาะ GDP ของสหรัฐเองนะครับนักทุนก็ถือว่าสูงกว่า GDP ของ170ประเทศรวมกันเลยทีเดียว GDP ของสหรัฐเนี่ยมีมูลค่านะครับ 22.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 25% ของเศรษฐกิจโลกซึ่งเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในช่วง60ปีที่ผ่านมาโดยอุตสาหกรรมทางการเงินการประกันภัยแล้วก็อสังหาริมทรัพย์นะครับช่วยเพิ่มเศรษฐกิจของประเทศได้มากที่สุดรองลงมาก็คือบริการระดับมืออาชีพและธุรกิจแล้วก็สุดท้ายคือภาครัฐครับผมให้อัตราส่วนน้อยที่สุดเศรษฐกิจของจีนนะครับใหญ่เป็นอันดับที่2โดยมีมูลค่า GDP เกือบ17ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ยังคงเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดของโลกเมื่อประเมินจากผลผลิตเกี่ยวกับเหล็กอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็หุ่นยนต์อย่างกว้างขวางประเทศเยอรมนีครับมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในยุโรปเลยจากการส่งออกยานยนต์ประมาณ 20% ของโลกในปี2562การค้าเนี่ยคิดรวมกันนะครับเกือบ 90% ของ GDP ประเทศเลยทีเดียวสำหรับประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดนะฮะ10อันดับแรกเนี่ยได้แก่สหรัฐอเมริกาจีนญี่ปุ่นเยอรมนีสหราชอาณาจักรอินเดียฝรั่งเศสอิตาลีแคนาดาและก็เกาหลีใต้ส่วนประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจเล็กที่สุดนะครับ10รายแรกเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นประเทศหมู่เกาะโดยตัวลูครับซึ่งอยู่ระหว่างเกาะฮาวายแล้วก็ประเทศออสเตรเลียเนี่ยเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจเล็กที่สุดในโลกเลยทีเดียวด้วยมูลค่า70ล้านดอลลาร์ภาคเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนะครับก็คือสิทธิการประมงในเขตน่านน้ำนอกจากนี้ยังมีรายได้จาก .tv ซึ่งเป็นโดเมนอินเทอร์เน็ตระดับบนสุดตามรหัสประเทศนะครับโดยในปี2554ถึง62เนี่ยมีรายได้ประมาณ5ล้านดอลลาร์ต่อปีซึ่งเทียบเท่ากับประมาณ 7% ของ GDP ประเทศจากบริษัทต่างๆนะครับรวมถึง Twitch ที่ Amazon เป็นเจ้าของเพื่อให้อนุญาตชื่อโดเมน twitch.tv ด้วยครับประเทศในกลุ่มนี้นะครับส่วนใหญ่ทั้งคิริบาสนาอูรูปาเลาเนี่ยมีรายได้จากการท่องเที่ยวส่วนประเทศที่มีเศรษฐกิจขยายตัวเร็วที่สุดในโลก10อันดับแรกนะครับได้แก่ลิเบียในภูมิภาคแอฟริกาซึ่งขยายถึง 123% เลยทีเดียวส่วนใหญ่แล้วเป็นผลมาจากอุตสาหกรรมน้ำมันที่มีการเพิ่มกำลังการผลิตต่อวันสูงถึง 1.2 ล้านบาร์เรลเลยครับทางฝั่งของสหภาพยุโรปนะครับในประเทศไอร์แลนด์นะครับเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจเนี่ยที่ขยายตัวเร็วที่สุดครับโดยคาดว่า GDP ที่แท้จริงเนี่ยจะขยายตัว 13% จากแรงหนุนบริษัทข้ามชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลกทั้ง Facebook TikTokGoogle, Apple แล้วก็ Pfizer นะครับที่มีสำนักงานใหญ่ในยุโรปในไอร์แลนด์ซึ่งมีอัตราภาษีนิติบุคคลเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 12.5% หรือประมาณครึ่งหนึ่งของค่าเฉลี่ยทั่วโลกแต่อัตรานี้นะครับจะมีการปรับเปลี่ยนในเร็วๆนี้เนื่องจากไอร์แลนด์เนี่ยได้เข้าร่วมข้อตกลงอัตราภาษีนิติบุคคลขั้นต่ำ 15% ของ OECD ที่ได้ข้อสรุปในเดือนตุลาคม2564ครับGDP ครับทั่วโลกเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีมูลค่า94ล้านล้านดอลลาร์นะครับอาจจะดูมหาศาลมากๆเลยล่ะสำหรับเราในปัจจุบัน
แต่ว่าตัวเลขดังกล่าวก็อาจจะน้อยลงก็ได้นะครับแต่อนาคตตัวนี้ก็ต้องจับตาดูกันต่อไปในปี1970ครับเศรษฐกิจของโลกเนี่ยมีมูลขออภัยครับมีมูลค่า GDP เพียงแค่3ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือน้อยกว่าปัจจุบันถึง30เท่าเลยในอีก30ปีข้างหน้านะครับเศรษฐกิจโลกเนี่ยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นราว2เท่าอีกครั้งภายในปี2050นะฮะ GDP โลกอาจจะมีมูลค่ารวมเกือบ180ล้านล้านดอลลาร์เลยทีเดียวครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกบทความหนึ่งที่มีประโยชน์มากๆเลยนะครับนักทุนจะสังเกตเห็นว่าประเทศใดที่ใหญ่อยู่แล้วก็ยังคงเป็นแชมป์เก่าเหมือนเดิมนะครับยังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรอย่างเห็นได้ชัดเลยแต่ตัวเลขเนี่ยทางฝั่งของประเทศจีนกับอเมริกานี่ก็ถือว่าใกล้เคียงกันมากๆเลยนะผมคิดว่าดีไม่ดีนะในอนาคตเนี่ยถ้าเศรษฐกิจจีนยังคงเติบโตแบบนี้นะครับเกิดว่าคลายความวิตกกังวลเกี่ยวกับโควิด -19 ไปแล้วเนี่ยตัวเลข GDP อาจจะยิ่งไล่ตามสหรัฐอเมริกาไวกว่าเดิมก็เป็นได้เหมือนกันครับและนี่ก็คือการสรุปข่าวเศรษฐกิจช่วงเย็นครับสวัสดีครับ